สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาไลฟ์กันหน่อยนะครับพอดีเช้านี้ผมไปฟังท่านด็อกเตอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่โรงแรมพลาซ่าแอนทินีท่านไปแสดงปาฐกถาในงานของประชาชาติธุรกิจนะครับก็เลยขออนุญาตมาจับโกหกท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เล็กน้อยเนี่ยครับว่าท่านได้พูดในแง่ที่เป็นไม่สอดคล้องความจริงตรงไหนบ้างนะครับที่จับโกหกนี่ก็เผื่อว่าจะได้มองต่างมุมกับท่านบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะไประรานท่านซะทีเดียวนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องความจริงนะจึงขออนุญาตที่จะมามองต่างมุมบ้างแต่ว่าท่านดร.สมคิดเนี่ยครับท่านก็อาจจะพูดในฐานะผู้บริหารเรามาฟังกันเลยนะครับว่าดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั้นโกหกเรื่องอะไรบ้างจริงๆท่านก็อยู่ห่างจากผมไม่เกิน10เมตรเนี่ยครับผมก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะแต่ไม่ได้ขึ้นไปปะทะคารมด้วยนะไม่ได้ไปเสียมารยาทขนาดนั้นพอเดินออกไปนี่ก็มีคนตามแห่ไปพี่นอกพี่เทาอะไรต่างนะผมก็ไม่ได้ตามหน้าไปชี้หน้าด่าซะด้วยนะครับหรือว่าต่อว่าท่านนะครับอันนี้พูดด้วยความหวังดีท่านพูดถึงเรื่องการประชุมอาเซียนการประชุมอาเซียนนี่ท่านบอกประสบความสำเร็จ แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยครับมันก็ไม่มีแถลงการอะไรที่มันโดดเด่นชัดเจนแล้วจะไปประสบความสำเร็จได้ยังไงครับอินเดียที่ว่าจะมาร่วมกันเนี่ยครับก็ยังไม่มีข้อตกลงอะไรมีความสำเร็จตรงไหนมีความสำเร็จเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดขยะทะเลอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นไม่เห็นมีความสำเร็จตรงไหนนะแต่ท่านบอกว่าประสบความสำเร็จนะหลังนี้ต้องคิดดูทีนะครับอันนี้เป็นการพยายามสร้างภาพให้ทางรัฐบาลหรือท่านพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าความจริงนั้นมันสำเร็จยังไงนะมันไม่เหมือนมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกมาว่าสำเร็จหรือว่าหลังจากประชุมแล้วเนี่ยนะครับก็ทางนายกรัฐมนตรีจีนก็มาเยือนทำเนียบรัฐบาลแหมมีการต้อนรับกันใหญ่โตเนี่ยนะครับนะแล้วก็แถลงร่วมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการเซ็น MOU กัน3ฉบับอย่างเช่นว่าความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ของไทยกับกรมประชาสัมพันธ์หรือสำนักข่าวซินหัวของจีนก็คือกรมครวก2กรมเนี่ยมาประสานกันก็ไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็น MOU ไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมปกติไม่ต้องเซ็นก็ร่วมมือกันอยู่แล้วหรือว่าอันที่3นี่ตลกกว่านั้นอีกนะเป็น MOU ระหว่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยกับสถาบันแห่งหนึ่งของจีนมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยกับรัฐบาลเลยเนี่ยนี่เป็นของ SCG เป็นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งทำไมรัฐบาลไปถือข้าง SCG นะครับไม่ได้ถือข้างคนที่ทำปูนอื่นบ้างหรือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นความร่วมมือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมอาเซียนก็เจอก็เลยไม่เห็นว่ามันมีความสำเร็จอะไรตรงไหนให้เห็นชัดเจนอันต่อมาเนี่ยครับท่านดร.สมคิดพูดถึงเรื่อง One Belt One Road หรือว่า Belt and Road อะไรตรงนั้นเนี่ยครับก็เรียกกันไป3บาท2ศอกเนี่ยครับอันที่จริงเนี่ยจีนเนี่ยตั้งใจที่จะให้มีเรื่อง1แถบ1เส้นทางอะไรตรงเนี้ยนะครับไปนู่นอ่ะยุโรปไปแอฟริกานะไปประเทศทางเอเชียไมเนอร์หรือว่าตะวันออกกลางไอ้ที่ลงมาทางใต้เนี่ยมันเป็นแค่ติ่งนิดเดียวถึงแม้เราจะมีประชากร600ล้านเนี่ยนะครับนะแต่ลงมาทางใต้เนี่ยก็นิดเดียวก็จริงๆ600ล้านนี่หลักๆก็คืออินโดนีเซียซึ่งเขาก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วเนี่ยครับจีนก็จะไปสร้างรถไฟฟ้าให้อะไรต่างไอ้ที่ติ่งลงมาล่างเนี่ยจริงๆไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายกับจีนด้วยซ้ำไปแต่เราก็พยายามที่จะไปลากเข้ามาในมุมนั้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วไอ้ที่เราจะพยายามที่จะติดต่อ
กันเนี่ยจีนพยายามที่จะติดต่อกับที่ต่างๆเนี่ยก็คือผ่านไปยุโรปไปเอเชียไมเนอร์นะไปแอฟริกาหรือว่าไปตะวันออกกลางอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่ามันเน้นมาที่เมืองไทยเราเนี่ยนะครับหรือเอเชียใต้นั่นเองอังกฤษใต้นี่ถือว่าเป็นติ่งที่อาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ำไปแต่เราก็พยายามที่จะมองมันต่างๆนานาเนี่ยครับท่านดร.สมคิดเนี่ยยังพูดถึงฮ่องกงนะครับบอกว่าเนี่ยฮ่องกงนี่เป็นประเทศเล็กๆนะครับอันที่จริงเนี่ยฮ่องกงเนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยราวๆ 40% ของประเทศไทยนะครับสิงคโปร์เนี่ยประมาณสัก 50% ของประเทศไทยนะฮ่องกงนี่ประมาณ 40% เล็กกว่าสิงคโปร์นิดหน่อยขนาดเศรษฐกิจเนี่ยครับ GDP ต่อปีเนี่ยอาจจะ450พันล้านเหรียญสหรัฐนะของสิงคโปร์นี่อาจจะ500พันล้านเหรียญสหรัฐของกรณีของไทยเนี่ยจะ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอย่างนี้เป็นต้นแต่จีนนะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทยประมาณสัก20เท่านะจริงๆตอนนี้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจของฮ่องกงเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ 3% ของขนาดเศรษฐกิจจีนเท่านั้นเองแต่ก็มีความสำคัญนะครับถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยประมาณ 40% ทั้งที่เขาเป็นประเทศที่เล็กๆนะแต่มีขนาดอย่างนั้นนะเราก็หวังว่าเนี่ยจีนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยจะจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยครับอันนี้ท่านดร.สมคิดเนี่ยในฐานะผู้บริหารประเทศก็ต้องพยายามคุยไว้ก่อนเนี่ยครับแล้วมาดูความจริงกันดีกว่าไม่แน่ปีหน้าเวียดนามอาจจะชิงไปก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับนะแต่เราอาจจะคุยว่าเราทำสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้แต่จริงเวียดนามเนี่ยกับฮ่องกงเนี่ยไปลงทุนกันแล้วกันมากกว่ามาเมืองไทยด้วยซ้ำไปใครๆก็รู้หรือว่าไต้หวันก็ไปลงทุนที่เวียดนามมากกว่ามาเมืองไทยเกาหลีก็เหมือนกันนะแต่เราก็พยายามที่จะมองอาจจะเรียกว่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือบอกมองว่าเขาจะมาบ้านเรามากกว่ามันจะจริงหรือเปล่าก็ต้องคิดดูให้ดีๆนะครับถ้ายังคุยว่าเศรษฐกิจดีนะมาคุยว่าเศรษฐกิจไทยดีบอกว่าที่บอกว่าปีหน้าเผาจริงนั้นก็พูดอย่างนี้มานานแล้วนะครับจริงๆเมืองไทยโดนเผามานานแล้วนะคือแย่ลงมาทุกปีถ้าเราดูจากตัวเลขง่ายๆเนี่ยครับนะรายได้ต่อครัวเรือนของครัวเรือนไทยเนี่ยนะครับในตลอด5ปีที่คสช.มาเนี่ยรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าแย่ลงอ่ะเพราะที่ผ่านมาทุกปีมีเงินเฟ้อรายได้แย่ลงนี่เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลนี้มีผลงานน้อยมากแทบจะไม่มีผลงานเลยนะเพราะว่าประชาชนมีรายได้น้อยลงแต่ขณะเดียวกัน5ปีที่ผ่านมาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแปลกไหมครับเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆโตระดับรวยสุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแต่ว่าคนไทยเรารายได้ตลอด5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลจะบอกว่าเศรษฐกิจดีนั้นไม่ใช่แถมดร.สมคิดยังมาโกหกหรือเรียกว่าอ้างก็ได้นะครับบอกว่าเนี่ยที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะตั้งรัฐบาลช้าไป3เดือนอย่างดีนะดร.สมคิดไปบอกว่านี่ถ้ามีการเลือกตั้งนะให้บักตู่ยังดำเนินเป็นรัฐบาลต่อไปโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งนี่เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะเพราะการบริหารไม่สะดุดดีนะยังไม่กล้าโกหกขนาดนั้นนะการเลือกตั้งนี่จะทำให้เกิดความชะงักงานอะไรต่างผมว่าเป็นเกือบข้ออ้างอย่างนั้นคนประเทศไหนเลือกตั้งก็ประเทศนั้นเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเศรษฐกิจก็เสื่อมโทรมลงเลยครับไม่จริงนะอย่างนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาท่องเที่ยวเมืองไทยน้อยลงนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนทำนักท่องเที่ยวจีนเองคนท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เลยมาแม่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นมานานแล้วนะครับเป็นมาตั้งนานแล้วในรอบปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยครับเหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแปดเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยครับลดไป 1% นะท่านดร.สมคิดอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นเพราะว่าเรามีสงครามการค้ากับอเมริกาอันนี้เป็นความเท็จนะครับความจริงก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเที่ยวนู่นกับเวียดนามมากขึ้นไปเที่ยวมะนิลามากขึ้นนะฟิลิปปินส์มากขึ้นอินโดนีเซียมากขึ้นเขมรมากขึ้น
นะไปเที่ยวที่มาเลเซียมากขึ้นไปพม่ามากขึ้นแต่มาไทยน้อยลงต่างหากหรือมาไทยเท่าเดิมอันนี้เห็นชัดนี่คือผลพวงไม่ใช่ว่าเขาไม่มาเมืองไทยหรือว่าไม่มาที่ไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจกำลังไม่ดีที่เมืองจีนไม่เป็นความจริงครับอันนี้เป็นเรื่องโกหกจากผลพวงที่เราพูดไม่ดีกับจีนเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ในตอนนี้เรากำลังพูดไม่ดีกับอเมริกาเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันครับรัฐบาลพยายามอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีแรงหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตช้าอันนี้จริงเนี่ย IMF เพิ่งเผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วท่านบอกชัดเจนนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะเติบโตเป็นอันดับ8รองบ๊วยครับรองบ๊วยมีชนะแค่สิงคโปร์กับบรูไนเท่านั้นเองแต่สิงคโปร์กับบรูไนก็ไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้คนมาซื้ออสังทรัพย์มากขึ้นเขากลับมีมาตรการตั้งกำแพงภาษีต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สิงคโปร์ต้องเสียภาษี 20% ใน EEC ของไทยนะ 0% ครับนี่ขายชัดชัดชัดนะสิงคโปร์ขนาดเศรษฐกิจลดขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ง้อต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่เมืองไทยเรานี่ไม่รู้เป็นเมืองขึ้นหรือไงนะครับต้องให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์หวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปกระตุ้นกระเป๋าในทุนมากกว่ามั้งท่านดร.สมคิดคุณคิดอะไรอยู่นะครับไทยเขาบอกว่าใช้วิธีอื่นในการเผยแพร่นะครับจริงหรือเปล่านะอาจจะไม่ชัดเจนหรือไงไม่รู้นะเห็นชัดเจนหรือเปล่าเลยนะครับนะลองดูนะครับมันเป็นยังไงเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับลองต่อดูอีกทีว่าใช้ได้หรือเปล่าท่านพูดถึงเรื่องมาตรการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะอันนี้เป็นความอับอายความน่าอับอายไปอย่างมากเลยนะเป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่าแทนที่คุณจะส่งเสริมให้คนเขาซื้อบ้านกันเนี่ยมือสองเนี่ยนะครับคุณกลับไปลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอนให้กับคนที่ซื้อบ้านกับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ผู้ประกอบการเนี่ยมีบ้านอยู่ 200,000 ยูนิตที่รอคนมาซื้ออยู่ที่ราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ 100,000 ยูนิตแต่บ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่ซึ่งอยู่ในการครอบครองของประชาชนทั่วไปในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ 525,000 หน่วยถ้าทั่วประเทศอาจจะเกือบล้านก็ได้แต่คุณไม่มุ่งช่วยเฉพาะนักพัฒนาที่ดินอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีฮีโรโอตะปะไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับทำไปเป็นลังแดดเป็นการสร้างปัญหาคุณไปทำให้ไม่ช่วยเจ้าของประเทศคุณไปช่วยนายทุนคุณไปอ้างว่าช่วยนายทุนแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นเจ้าของประเทศเนี่ยถ้าเขาซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการซื้อขายเนี่ยทำให้เขาไปใช้หนี้ได้ไปลงทุนเอาเงินทุนไปลงทุนได้คุณกลับไม่ช่วยนี่อย่างนี้เป็นอาชญากรชัดๆหรือเปล่าท่านดร.สมคิดคุณคิดให้ดีๆอันต่อมาเนี่ยครับท่านพูดถึงว่าโอ้ยจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงครับรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้ราคาที่ดินมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะแต่ว่ามันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจริงไหมเรามาดูสายสีม่วงสิครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงคนขึ้นอย่างน้อยนี่ผ่านมาตั้ง 2-3 ปีแล้วใช่ไหมครับคุณอย่าคิดว่าทำรถไฟฟ้าแล้วจะดีเสมอไปนะเห็นไหมสายสีม่วงเป็นอย่างนี้ดังนั้นสายสีส้มเนี่ยที่วิ่งออกไปมินบุรีเนี่ยครับจากรามคำแหงกับสายสีชมพูที่วิ่งนู่นน่ะจากแครายไปมินบุรีเหมือนกันเนี่ยแถวนั้นนี่เขาก็มีรถตู้ทางด่วนรถตู้วิ่งกันอยู่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณไปวิ่งอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะได้ผลหรือเปล่านะอาจจะหลอกให้คนไปซื้อคอนโดอยู่แถวนั้นได้แต่มันจะได้ผลไหมนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับรถไฟสีเหลืองที่ผ่านลาดพร้าวคงจะดีแน่เลยนะครับเพราะว่าแถวนั้นคนหนาแน่นแต่ที่ผ่านศรีนครินทร์เนี่ยนะครับความหนาแน่นของประชากรอย่างน้อยคุณไปสร้างอย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้นะครับแต่กระตุ้นทำให้ราคาที่ดินมันเพิ่มกระฉูดแน่นอนแต่จะช่วยกระตุ้นอสังหาทรัพย์ให้กับประชาชนหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งคุณไปช่วยแต่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับยิ่งไปกันใหญ่คุณอย่ามองในแง่ดีจนเกินไปความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยท่านดร.สมคิดฟังเมือง EEC ท่านพูดถึง EEC ดีอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นความเท็จ
นะที่หวังว่าให้ต่างชาติมาลงทุนทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับหุ่นยนต์มั่งนะ ET นะ IT อะไรต่างๆเนี่ยครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่อ้างว่าอย่างนั้นแต่ว่าใน EC เนี่ยก็บอกให้ลงทุนในอุตสาหกรรมบริการก็ได้อาจจะไปทำโรงแรมร้านอาหารทำสารพัดก็ยังได้พวกนี้มันคงจะแห่มาแต่โรงงานขนาดใหญ่อาจจะไม่แห่มานะอาจจะไปอยู่เวียดนามอาจจะอยู่ลาวเขมรพม่าอินโดนีเซียทุกวันนี้การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยครับ Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่เวียดนามมากกว่ามาไทยอยู่แล้วอย่านึกว่าจะทำให้มีคนมาลงทุนมากขึ้นนะครับอาจจะคิดผิดและเรายังอุตส่าห์ขายชาติอีกนะครับนะให้นักลงทุนเอาเงินก็มาลงทุนได้เอาเงินของเขามาใช้ได้ไม่ต้องใช้เงินตราของไทยนะและไม่ต้องให้นักวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเมืองไทยได้เลยอย่างนี้นี่คุ้มไหมนะครับเมืองไทยเมืองอื่นไม่มีต้องให้เช่าที่99ปีคุ้มไหมไม่คุ้มแน่นอนเมืองอื่นก็ไม่ทำมีเมืองไทยนี่แหละครับที่ทำหรือทำการขายชาติกันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่เหมาะสมแต่บอกว่าท่านดร.สมคิดยังคุยไปนะครับบอกว่าเนี่ยต้องใช้ Big Data นะการไปเที่ยวทำแบบสอบถามชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยครับแบบนักศึกษามหาลัยอาจารย์มหาลัยทำสมัยก่อนใช้ไม่ได้แล้วนะคุยไปคุยมาลิ้นพันตัวเองครับบอกว่าจีนเนี่ยแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการให้พลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเลยเอ้าเห็นไหมจีนยังให้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเลยแต่คุณบอกว่าตอนนี้ทำไม่ต้องใช้ Big Data แล้ว Big Data บ้านเรามีที่ไหนยังเนื้อข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่เปิดเผยไม่ยอมเปิดเผยทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่กลัวว่าเดี๋ยวคนก็จะมาปล้นจี้อะไรต่างซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องเราควรจะเปิดเผยเพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินแต่พวกคนรวยไม่ต้องการให้คนรู้ว่าตัวเองมีทรัพย์สินหรือซื้อขายทรัพย์สินยังไงอันนี้เป็นปัญหาของชาติที่คนรวยนี่ครอบงำรัฐบาลอยู่นะถ้ายังโจมตีการกำนำข้าวว่าไม่ดีอย่างนั้นต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยคุณทำให้ชาวนาชาวไร่เนี่ยชาวสวนเนี่ยรวยขึ้นไหมไม่เลยแต่ในสมัยปูเนี่ยทำให้รัฐบาลทำให้ชาวบ้านจนรวยขึ้นน่ะคุณกลับบอกว่าเขาไม่ดีคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคุณพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเป็นความคิดที่แย่มากนะท่านดร.สมคิดคุณบริหารประเทศมา5ปีอย่างเงี้ยเนี่ยนะอะไรต่างมันแย่ลงกลับบอกว่าดีขึ้นแย่ลงยังไงอ่ะเอ้าคิดดูสินะแย่ลงในลักษณะที่ตอนนี้รายได้ของหัวของคนก็ลดน้อยลงต่อครัวเรือนก็ลดน้อยลงนะครับที่น่าตกใจอย่างนึงเนี่ยท่านบอกว่าท่านบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างไทยเบฟรักสามัคคีนะบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยครับมาทำเพื่อสังคมอะไรต่างดีนะครับท่านบริษัทใหญ่ๆก็มาช่วยกันทำแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าประเทศใหญ่ๆประเทศไทยเราเนี่ยครับจะพัฒนาได้ด้วยบริษัทใหญ่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะต้องยุบกรมการพัฒนาชุมชนต้องยุบอะไรต่อไม่อะไรอีกหลายอย่างแต่นี่ไม่ได้ยุบนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณจะไปทำเพื่อสังคมอะไรก็ตามเนี่ยครับนะเป็นบริษัทเท่าทุนหรืออะไรก็ตามแล้วจะทำให้ดีขึ้นโดยที่ด้วยน้ำมือของบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับเสียภาษีให้ครบถ้วนไม่เลี่ยงภาษีไม่พยายามที่จะวางแผนภาษีที่จะเลี่ยงให้น้อยที่สุดเนี่ยโอ้ถือว่าบุญแล้วนะไอ้ที่มาพัฒนาเนี่ยนะอาจจะได้บางส่วนแต่คงไม่ได้มากอันนี้ท้าทายนะผู้ให้ฟังอย่าคิดว่าการร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆไปพัฒนาประเทศเนี่ยจะทำให้พัฒนาประเทศได้จริงนะครับต้องพิสูจน์กันนะอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยครับที่อยากจะเรียนให้เห็นเนี่ยครับว่าบ้านเมืองเราตอนนี้เนี่ยครับนะอาจจะเข้าใจผิดนะท่านดร.สมคิดเนี่ยครับพูดจาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงตรงไหนบ้างเดี๋ยวไว้ได้คลิปจากทางไปเข้าไปประชาชาติธุรกิจได้ไปเผยแพร่ผมจะตัดเป็นช่วงๆมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะว่าท่านโกหกอย่างไรบ้างแต่ที่จับโกหกเนี่ยครับเพราะอยากจะให้เห็นว่าเราต้องช่วยกันคิดในแนวทางที่สอดคล้องความจริงไม่ใช่หลงทิศผิดทางสร้างวาทกรรมพูดจาส่งเดชไปเรื่อยนะพูดคำพูดสวยหรูหรือวางมาตรเท่ๆนะเพื่อให้คนเชื่อถือทางที่กลวงไปหมดนะยังไงก็หวังว่าดร.กลวงคงไม่กลวงนะครับนะอย่าพัฒนาจนประเทศแย่ลงทุกวันใช่ชัดเจนนะครับรายได้ของครัวเรือนลดลงทุกทีแล้วอย่างนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไง
คุณบริหารมา5ปีโดยที่ไม่มีใครมาต่อต้านเย้ยๆนะช่วงที่ประชุมอาเซียนเนี่ยครับคุณยังจับไปนายอะไรเนี่ยครับนะที่ชอบประท้วงเนี่ยนะไปเที่ยวเมืองชนจะได้ไม่มาประท้วงอะไรเงี้ยเนี่ยครับถือเป็นการลักพาตัวเป็นการจำกัดสิทธิมนุษยชนอยู่ในเนี่ยอุ้มเข้าไปเที่ยวแต่เขาจะได้ไม่มาชูป้ายประท้วงมีรัฐบาลทำอย่างนี้ไหมเนี่ยรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจนะครับการประท้วงนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่อเมริกาก็มีคนประท้วงเป็นเรื่องปกตินะก็ขออนุญาตเอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าอะไรไงนะลูกน้องลูกขมุนหรือใครก็ตามของท่านดร.สมคิดฟังอยู่เนี่ยฝากไปรายงานด้วยนะถ้าไม่เข้าใจมาคุยกันได้นะครับไม่รังเกียจนะถ้ากล้าท่านดร.สมคิดกล้ามาถกกับผมมาได้เลยนะครับผมถ้ากล้ามานี่ผมกราบแทบเท้าเลยนะถ้าผมโตแล้วเหตุผลสู้ท่านไม่ได้เนี่ยครับเป็นความเข้าใจผิดความโง่เขลาของผมเองเนี่ยผมก็ขอกราบแทบเท้าเลยแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงเนี่ยคุณต้องเอาไปแก้ไขบ้างนะอย่าพาประเทศชาติเราลงเหวดร.สมคิดอย่าพาประเทศชาติเราลงเหวหรือคุณอยากจะให้เมืองไทยเราจนลงไปเรื่อยๆคนไทยเราจนลงไปเรื่อยเพราะถ้ายิ่งจนเนี่ยมันขาดอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมมันก็จะขาดอิสรภาพทางความคิดก็จะไม่มาโต้แย้งหรือไม่มาใส่คุณมากนักนะไม่มาแสดงความเห็นค้านทางการเมืองกับคุณมากนักแล้วคุณก็จะปกครองเขาง่ายๆคุณหวังอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยที่หวังว่าจะไม่ประเทศเราจนลงแทนที่จะหวังว่าให้เรารวยขึ้นคุณจะได้แจกบัตรคนจนได้พันหนึ่งเราก็ดีใจแล้ว300-500ก็ดีใจแล้วหรือต่อไปต้องแจกบัตรขอทานไปเลยนะผมเชื่อว่ารัฐบาลอื่นถ้ามาเนี่ยก็คงจะมีไอเดียที่ดีกว่าแจกบัตรพวกนี้เอาเงินมาแจกแบบว่าให้เบ็ดไม่ได้ให้ปลาอย่างเงี้ยผมเลยก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเราสามารถรอรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่อย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่เนี่ยครับประเทศชาติจะเจริญกว่านี้แน่ๆวันนี้ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์นะครับขอให้ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีครับ